charm when I wake up ออกจากบ้านต้องวางเมคอัพมั่นใจว่าทุกสิ่งพร้อมรับแต่อุปสรรคทำฉันปวดตับ Oh my god บางทีท้อใจและก็อยากจะถอยไปเดินบนทางข้างหน้าสุดกี่แสนไกลแค่แต่บอกว่าช่างมันและหยุดพักทำเชื้อไฟ Someone here, someone just lame to me ไม่อยากพูดอะไรมา Just let them wait and see มือยังไม่แผ่วทาระน้ำอยู่ดี No 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 ช่างมันไปดูสิ่งไอ้เรื่องที่ทำให้ใครเราก็เป็นของเราและเป็นแบบนี้จนตายสุดท้ายก็อยู่ที่ใจแล้วไม่จำเป็นต้องอาย Yeah yeah yeahHit you with it empty every minute P represent with the power US you're a room gun gap an hour S to the P to the U We say S to the P to the U Let's say S to the P to the U We are the same team for the SBU Let's go Hey I believe in you I know you can do this You can go be gone for some kind of sound so Shun to you don't need me while I write you good Share with me for me baby a pinมันจะเป็นยังไงให้เธอลองดูแต่ยังไม่ลองก็คงไม่รู้ S to the P to the U We say S to the P to the ULet's say S to the P to the U We are the same team for the SBU Let's go Hey, I believe in you I know you can do this You've been cool, be gone For some kind of sound was on Shun to you, don't need me while I write you good Share with me, for me, baby, a pink to learn มันจะเป็นยังไงให้เธอลองดูแต่ยังไม่ลองก็คงไม่รู้ว่าทุกสิ่งพร้อมรับแต่อุปสรรคทำฉันปวดตับ Oh my god บางทีท้อใจและจะถอยไปเดินบนทางข้างหน้าสุดกี่แสนไกลแค่แต่บอกว่าช่างมันและหยุดพักทำเชื้อไฟ Someone cures up someone just lame to me ไม่อยากพูดอะไรมา Just let them wait and see มือยังไม่แผ่วทาระน้ำอยู่ดี No 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 ช่างมันไปดูสิ่งไอ้เรื่องที่ทำให้ใครเราก็เป็นของเราและเป็นแบบนี้จนตายสุดท้ายก็อยู่ที่ใจและไม่จำเป็นต้องอายHit you with it empty every minute P represent with the power US you're a real
กับน้องคนนั้นน่ะคุณเขาแล้วเรื่องอะไรก็ไม่บอกถูกไปตั้งแต่ทีแรกแล้วคือเรื่องมีอยู่ว่าค่ะนี่คือนิเทศศาสตร์ The Series EP You Believe in You ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วที่ลากกระเป๋าเข้าหมอใช่ไหมคะอันนั้นนี่เราก็ได้ทำความรู้จักกันไปคร่าวๆแล้วแต่ EP นี้เนี่ยเราต้องการตอกย้ำความเชื่อในตัวคุณและก็คณะของเราด้วยเพราะคุณเชื่อในตัวเราเราเชื่อในตัวคุณเหมือนที่พี่เบลเชื่อในตัวน้องๆเหมือนที่น้องๆเชื่อในตัวพี่เบลอย่างที่ผู้กำกับเชื่อในตัวตากล้องอย่างที่ตากล้องเชื่อในตัวผู้กำกับเหมือนที่คนนั้นเชื่อคนนี้เหมือนที่คนนี้เชื่อคนนั้นเหมือนที่คนนั้นเชื่อคนโน้นเข้าเรื่องสักทีมันจะไม่จบค่ะแต่ตอนนี้ทีมงานเริ่มไม่ใช่เบลแล้วล่ะค่ะเอางี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเรามีดีมากพอที่จะทำให้คุณเชื่อและเราก็เชื่อว่าคุณมีดีมากกว่าที่เราคิดแล้ววันนี้พี่เบลก็ไม่ได้มาเฉยๆหรือพูดเฉยๆเพราะพี่เบลมีหลักฐานบางอย่างเดี๋ยวพี่งั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวเบลส่งต่อตรงนี้ให้กับน้องนุ่นแล้วก็น้องต้าเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะเย้หุยขอบคุณมากเลยค่ะพี่เบลเป็นยังไงล่ะรุ่นพี่เราสวยกันไหมล่ะจริงสวยเนาะเออแต่ก่อนอื่นนะครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทางเพจก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้าครับสวัสดีค่ะนุ่นนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะต้าสาขาสื่อสารการแสดงนะครับผมหรือ CPA นั่นเองถูกต้องแต่ก่อนอื่นเนี่ยใครที่ชอบ CPA เนี่ยกดหัวใจให้เราก่อนกดรัวๆเลยนะครับผมกดก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรสนุกๆเอ๊ะแต่วันนี้รุ่นพี่ปี4เขาทำอะไรนะแอบรู้มาว่าตอนนี้รุ่นพี่ปี4เนี่ยเขากำลังซ้อมละครกันอยู่ละครเวทีด้วยโอ้ละครเวทีด้วยน่าตื่นเต้นน่าสนใจมากเลยนะอยากเข้าไปกันปะถ้าอยากเข้าไปต้องกดมารัวๆนะไม่กดก็ไม่พาเข้าไปใช่กดมาก่อนนะเออตาคะพร้อมหรือยังคะพร้อมตั้งแต่เกิดแล้วครับผมโอเคไปเราไปกันเลยดีกว่าไหมเราไปกันเลยดีกว่าตามนุ่นมาเลยเนี่ยเข้ามาครับห้องก็จะน่าเรียนประมาณนี้ครับสำหรับสาขา CPA ของเรานั่นเองนะครับผมแต่ได้ข่าวว่าพวกพี่เขาเนี่ยอยู่ชั้นบนเลยนะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปใช่ครับไปดูกันดีกว่าครับผมกดไลค์กันหรือยังครับเดี๋ยวกดหัวใจกันหรือยังกดกันหรือยังครับนะไม่รอเลยมาสิกดกันหรือยังน่าจะยังไม่กดแน่เลยใช่ไหมมาก็จะถึงแล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยห้ามเสียงดังเลยนะรู้เปล่าห้ามเสียงดังนะครับเพราะพี่เขาเนี่ยจริงจังกันมากต้าคะครับผมเราก็จะถึงแล้วต้านี่ห้องนี้เองทุกคนห้องข้างหน้าของเราเองนะครับเงียบๆนะครับเงียบๆหูเริ่มได้ยินเสียงแล้วเสียงดังมาถึงนี่แล้วจินเนี่ยก็อยู่ในวงการอยู่แล้วถูกไหมคะแสดงซีรีส์ก็เยอะแสดงละครก็เยอะอยากรู้ว่าละครเวทีเนี่ยยากกว่ายังไงคะยากกว่าหรือเปล่าถ้าถามว่ายากกว่าไหมก็ค่อนข้างที่จะยากกว่านะที่คิดว่านะเพราะว่าละครเวทีเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะคัดได้ในระหว่างเล่นแล้วก็เราต้องโฮลงไว้ทั้งเรื่องเลยครับซึ่งบทละครเนี่ยเยอะมากแล้วก็ต้องเล่นกับคนดูที่แบบเขาดูสดใช่ไหมแล้วก็พวกแต่ซีนอย่างเงี้ยเราถ้าเกิดสมมติว่าเราลืมหรือว่าเราใครเตอร์หลุดอย่างเงี้ยต้องไปต่อก็มีบ้างไปต่อให้ได้แต่ถ้าเป็นซีรีส์หรือว่าละครเนี่ยมันสามารถคัดได้ใช่ไหมแล้วมันก็จะไม่เยอะไม่ยาวมากใช่ครับต้องต่อไปเรื่อยใช่ครับไอ้ยังพี่เนยนะคะรู้สึกยังไงคะมันยากหรือเปล่าหรือว่าไปไหนไม่ผมก็ได้โอเคก็สำหรับพี่นะฮะก็คิดว่าละครเวทีเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ชอบการแสดงอยู่แล้วพี่ชอบแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่สองของพี่แล้วเรื่องเนี้ยพี่ได้รับบทเป็นเลนนี่ซึ่งเป็นออทิสติกจะนาพี่ก็ให้แล้วชีวิตจริงพี่เป็นพี่ไม่เป็นแต่เป็น
โจทย์ที่ผู้กำกับส่งมาแล้วก็ให้การบ้านคือต้องไปศึกษาชีวิตคนที่เป็นออทิสติกแล้วก็พฤติกรรมของเขาว่าเขาทำยังไงบ้างในแต่ละวันใช่ฮะก็เป็นสิ่งที่ท้าทายตัวเองเหมือนกันซึ่งเราไม่เคยเป็นอ่ะอยากเห็นอ่ะใช่ใช่เอาให้ไปดูในละครดีกว่าอยากเห็นไหมทุกคนต้องไปดูเนาะโอเคได้โอเคขายขายไหมครับจะขายไหมครับขายขายขายหนังหน่อยแล้วไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็มาแล้วต้องขายแล้วแหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถามทางฝั่งผู้หญิงบ้างเอาแต่ผู้ชายพี่ขวัญดูดีนี่เดี๋ยวถามทางฝั่งผู้กำกับบ้างดีกว่านะคะมันอย่างพี่ขวัญเนี่ยอยู่เบื้องหน้ามาตลอดใช่ไหมคะแล้วเอาทริคจากเบื้องหน้ายังไงมาใช้ในเบื้องหลังบ้างคะโอเคก่อนหนึ่งก็อยากจะบอกเลยว่าคือเรื่องนี้คือเป็นเรื่องแรกที่เรามาทำเป็นเบื้องหลังปกติเนี่ยจะทำเบื้องหน้ามาตลอดเราก็เลยคือเหมือนมันเป็นการท้าทายมากๆสำหรับขวัญนะคะเพราะว่าแบบไม่เคยทำมาก่อนโอเคแล้วก็ละครของเราเนี่ยคือมันมีการไลฟ์สดด้วยในวันที่14-15พฤศจิกายนอ้าวอย่าบอกนะมันขายแล้วผมว่าแล้วมันต้องมีจังหวะแบบนี้ขายเลยเนาะเอาหน่อยเอาหน่อยวันที่14-15พฤศจิกายนใช่ทางเพจศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะมีการไลฟ์สดนะคะโอเคซึ่งคือจริงๆเราก็เอาเบื้องหน้าคือเราเคยเรียนในทางของเรื่องการมุมกล้องอะไรต่างๆมาแล้วเราก็มาใช้ในการไลฟ์สดซึ่งการไลฟ์สดของเราเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าไลฟ์ธรรมดาไม่ได้ใช่มันก็มีการสวิตช์กล้องให้เห็นแบบความรู้สึกของนักแสดงการโค้นอัพให้เห็นความรู้สึกที่แบบนักแสดงสื่อออกมาให้ผู้ชมได้ชัดอย่างชัดเจนอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็นำในสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยไปใช้กับละครของเราด้วยนี่สวยไม่พอนะครับเก่งด้วยนะครับผมเนี่ยหมายถึงพี่ขวัญแหละครับพี่ต้ามาแล้วพี่ต้ามันเอาอีกแล้วค่ะผมขอคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายจริงๆเลยทำไมต้องเป็นละครเวทีทำไมไม่เป็นซีรีส์หรือหนังอย่างอื่นทำไมต้องเป็นละครเวทีทำไมคะบอกก่อนว่าสาขาเราเนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างครับละครเวทีคอนเสิร์ตแฟนโชว์นะครับแต่ว่าเราเลือกอันนี้เพราะว่าเราสามคนสี่คนจริงสี่คนมีคนหนึ่งเป็นคอสตูมแต่ตอนนี้เขาไปซื้อเสื้อผ้าอยู่จริงเป็นสี่คนก็คือเราคุยกันสี่คนว่าเฮ้ยชอบละครกันไหมปรากฏว่าทุกคนตกลงว่าชอบเขาก็เลยแบบงั้นชอบทำดีกว่าซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีจุดหมายที่ต่างกันด้วยซึ่งพี่ขวัญเนี่ยอยากลองทำพุ่มกับพี่กับพี่เนก็จะทำแสดงก็เลยลองทำดูเรื่องนี้ใช่แล้วก็บทวันนี้ส่งกันนะส่งพวกเราสองคนด้วยบทคือแบบเน้นแบบว่าสองคนเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจัดเลยเรื่องนี้จริงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือละครเวทีมันครบทุกอย่างเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นการออกแบบฉากการออกแบบแสงสีเสียงทุกอย่างคือครบหมดเลยนี่ไม่พอนะทำไม่พอนะนี่ฉากก็นะไอวัดสเกลจริงๆออกแบบโมเดลเองอะไรเองทุกอย่างเหมาะกับบทพี่ไงใช่ไหมคณะนิเทศเรานี่ปังมากๆนะครับสาขานี้สุดยอดแบบก็ปังไม่อยากอวยเยอะครับครับดีอ่ะแต่สนุกแต่สนุกนะครับโอเคก็ขอหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้พวกพี่เขาหน่อยครับขอหัวใจนะอย่าลืมมาดูนะคะครับผมก็ยังไงโอเคชื่อว่าเพื่อนยากโอเคยังไงขอบคุณพี่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับเอ้าจุดเฟรมจุดเฟรมไปค่ะต้าไปได้แล้วไปครับไปได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณค่ะสุดปังมากสุดปังสาขาเราเป็นไงต้าก็เล่นไหมเล่นไม่มีอะไรจะพูดคือคนดีอ่ะสาขาเราดีแล้วมันดีอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องจะเป็นอะไรเรื่องร้องเรื่องเต้น acting นี่คือแบบครบเห็นพี่ขวัญไหมเรียนการแสดงนะครับแต่เขาได้เป็นพุ่มกับหนังอ่ะเออทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเนาะครบเครื่องจริงถ้าชอบเนี่ยคอมเมนต์มาใช่ถ้าชอบสาขาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเยอะๆเลยกดหัวใจมารัวๆด้วยเดี๋ยวไม่กดอีกเบี้ยวนะเราอ่ะอย่างผมเนี่ยหล่อสู้พี่มาวินเมื่อกี้ปะหล่อสู้ได้ไหมนุ่นไปส่งให้พี่เบลดีกว่าค่ะเดี๋ยววันนี้พวกเราจะส่งให้พี่เบลกันต่อนะคะทุกคนยังไงก็เนาะไปดีกว่าเนาะโอเคค่ะลาไปก่อนขอบคุณนะคะบ๊ายบายได้ค่ะน้องได้เสมอเลยเป็นไงบ้างคะทุกคนคะดูแล้วชอบไหมสาขานี้ยังไงกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาด้วยนะคะแต่ที่นี่เนี่ยนะคะเขาไม่ได้ดีเรื่องเรียนอย่างเดียวนะรางวัลโอ้โหกิจกรรมต่างๆกวาดมาเพียบเลยยกตัวอย่างเล็กน้อยแล้วกันอย่างสาขานี้เนี่ยเขาสามารถสร้างจินตนาการถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็สร้างโลกมายาให้พวกเราได้ดูกันด้วยค่ะ
เนี่ยค่ะที่เห็นอยู่เนี้ยนะคะเขาก็เป็นการเซตฉากของสาขานี้ค่ะเหมือนเขาต่อยกันจริงๆเขาไม่ได้เซตอะไรโดนลูกหลงเขาเซตมาไม่เหมือนเนาะรอด้วยผู้กำอุ๊ยถ้าผู้กำหนีขนาดนี้เนี่ยจะว่าใช่ค่ะจะต้องมาตีกันจริงพี่เบลพี่เบลครับทีมงานครับพี่เบลเขาไม่ส่งมาอ่ะไม่เป็นไรผมส่งตัวเองแล้วกันสวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ๆ FD นะครับผมตอนนี้ผมตื่นเต้นมากจริงๆนะดูได้เชื่อตื่นเต้นจริงตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยมาเจอกันมาก่อนครับก็เดี๋ยวเราให้พี่ๆเขาแนะนำตัวกันเลยนะครับก็เริ่มจากพี่นิกเลยครับผมอันนี้ก็โอเคสวัสดีครับพี่นิกนะครับเรียนอยู่สาขา FD ตอนนี้อยู่ปี2ครับครับพี่วินนี่ถามอะไรพี่ถามอะไรก็ปี2ไงก็ถามถูกแล้วครับผมสวัสดีครับชื่อวินครับตอนนี้เรียนอยู่ FD ปี4อยู่ปี4ครับสวัสดีครับชื่อเบนซ์นะครับผมปี4เหมือนกันครับตอบเหมือนวินนี่ค่ะตอบเหมือนวินครับก็เป็นรุ่นพี่ FD นะครับก็เรามาถามคำถามกันสักหน่อยดีกว่าตั้งแต่พี่รับงานมาโจทย์แรกเนี่ยว่าพี่เริ่มยังไงแบบเริ่มทำงานยังไงฮะขบวนการแรกใช่ไหมใช่ครับก็คือพอเราได้โจทย์มาใช่ปะถ้าหมายถึงงานแข่งใช่ไหมใช่ครับจากการประกวดอะฮะเราพอเรารับโจทย์มาอย่างแรกอะพี่ก็จะวิเคราะห์ก่อนดูถึงเป้าหมายเขาก่อนว่าจริงๆแล้วแบบเป้าหมายของงานเนี้ยเขาต้องการอยากจะสื่ออะไรกับเราพอเราเข้าใจแล้วว่าเขาอยากจะสื่ออะไรเราก็เอาโจทย์นั้นมาค่อยๆตีความหมายว่ามันเป็นแบบไหนได้บ้างเพราะว่าความหมายในโจทย์นึงอ่ะมันมีมากกว่า1ความหมายต่อให้เป็นโจทย์เดียวกันหมดแต่ทุกคนก็จะตีความไม่เหมือนกันเราก็เริ่มคิดไปเรื่อยๆว่าเอ้ยแบบนี้มันโอเคมั้ยเขาคิดได้ทุกคนก็ต้องคิดได้เหมือนกันเราก็เลยต้องขึ้นไปอีกพยายามคิดขึ้นไปอีกจนขึ้นไปเรื่อยๆจนที่สุดของเราอ่ะแล้วเราชอบอันไหนแล้วก็เลือกอันนั้นแต่ว่าอันดับแรกต้องทําความเข้าใจกับโจทย์นั้นก่อนว่าเราเข้าใจตรงมันจริงๆหรือเปล่ามันตรงประเด็นมั้ยเราจะว่าไงดีอ่ะเราต้องหาข้อมูลมันมากๆเลยอ่ะไม่ใช่แค่ทําผิวเผินอ่ะไม่ใช่แค่อ่านแล้วก็เอ๊ะอ๋อมันคือโจทย์นี้แต่ต้องเน้นไปถึงว่าเขาอยากสื่ออะไรมันโครงการเกี่ยวกับอะไรจนมองไปถึงว่าคนที่ให้โครงการเรามาเขาคือใครเราถึงจะแบบตอบสนองสิ่งนั้นได้ดีจริงๆอันนี้เกี่ยวไว้พี่นิกอะไรแบบกรรมการตัดสินนะบางทีต้องไปดูสไตล์ของกรรมการที่ตัดสินในผลงานหรือว่าโครงการนั้นๆเลยนะมันมีผลนะอย่างแบบเคยไปประกวดงานนึงเจอกรรมการคนนี้อีกแล้วเราจะเริ่มรู้แล้วว่าสไตล์ของกรรมการเป็นไงของพี่เป็นป่ะพี่เคยเจอมั้ยถูกสําหรับพี่ก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าเรารู้ว่ากรรมการเค้าเป็นใครแต่ถ้าเราไม่รู้จักเราก็ต้องดูจากโจทย์แหละแต่ถ้าเกิดเรารู้จักมันก็จะเสริมพี่ว่ามันเป็นอันเสริมที่ทําให้เรารู้เรียกว่าลายเส้นของกรรมการที่ดูเหมือนคนดูหนังเรารู้ว่าเค้าชอบอะไรแล้วก็อยากจะทําแบบนั้นถูกมั้ยวินหมายถึงแบบนี้ประมาณนี้ครับทีนี้คือพี่มีความคิดอย่างงี้เวลาพี่ได้รับโจทย์มาพี่จะศึกษามันแล้วก็ทําความเข้าใจเองส่วนของวินกับของเป็นไงบ้างถ้าสมมุติได้โจทย์จากลูกค้าเบนซ์จริงๆวินกับเบนซ์นี่คือออกกองด้วยกันอยู่โปรดักชันเดียวกันอันนี้เบนซ์จะเป็นผู้กำกับส่วนวินจะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับก็คือเป็นผู้ช่วยเบนซ์นี่ก็เป็นผู้ช่วยกับผู้กำกับมาก็เกือบทุกกองนะก็จริงเวลาได้โจทย์มาส่วนใหญ่จะของวินกับเบนซ์จะเน้นแบบประชุมทีมวินว่าการทำงานคือการทำงานอย่างเงี้ยการทำงานในสายเราอ่ะคือมันทำงานเป็นทีมมันไม่ทำงานกันคนสองคนวินว่าการคอทีมอ่ะหรือการสื่อสารให้ทุกคนในทีมเข้าใจหรือรับทราบอ่ะมันได้ผลก็เลยจะเน้นเป็นการประชุมทีมซะส่วนใหญ่ครับอาจจะแบบตำแหน่งที่เป็นหลักๆในการแบบทีก็คือขั้นคิดบทนะอาจจะเป็นแบบผู้กำกับผู้ช่วยหรือคนคิดบทหรือคนเสนอบทอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นนั่งคุยนั่งประชุมกันช่วยกันคิดช่วยกันปรึกษาเราช่วยกันได้ใช่ไหมครับใช่ช่วยกันได้มันเป็นงานของพวกเราครับผมจริงๆไม่ได้ใช้คำว่าช่วยกันได้นะมันคุณต้องช่วยกันใช่ต้องช่วยกันครับแล้วพี่เบนล่ะครับแต่ว่าอย่างที่พี่เบนบอกแต่สิ่งสําคัญที่เราความเป็น2เรา2คนนะคือเราจะนึกอยู่ตลอดเวลาแบบแต่ละงานว่าเอ๊ะแต่ละงานเนี้ยเราจะใส่ความเป็นตัวเองอะไรไปบ้างที่เราแบบต้องมีเลยอะไรประมาณนี้ที่เขาจดจําว่าเราลายเส้นของเราคืออะไรประมาณนั้นง่ายๆคือคาแรคเตอร์ภูมิกับคาแรคเตอร์ของภูมิกับแต่ละคนอย่างเราดูหนังต่างประเทศใช่มั้ยเราจะรู้เลยอย่างแบบโนแลนอย่างเงี้ยสไตล์ของเขาเป็นยังไงเป็นตินสไตล์ยังไงเนี่ยคือพุ่มกับเป็นแมสเราก็จะดูรู้เลยใช่ไหมว่าสไตล์ของพุ่มกับเป็นไงซึ่งจริงๆสไตล์ในของพุ่มกับพี่ก็มันก็มีสไตล์ของมันนะคือแบบ
ไม่ว่าจะเป็นจุดดีหรือจุดด้อยเรารู้แต่ว่าเพราะว่าเราทํางานด้วยกันใช่ๆแต่ว่าทุกเรื่องที่เบนกํากับมันก็ยังจะติดความเป็นสไตล์ของเบนมานิดนึงครับซึ่งพี่มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากใช่ๆเพราะว่าคนทําหนังได้มีเยอะแต่คนทําหนังแล้วคนทําหนังต้องนึกถึงหน้าคนทําอ่ะพอเข้าใจใช่มั้ยคือถ้าเราดูหนังเรื่องนี้เราจะรู้ว่าเอ๊ะต้องเป็นคนที่ทําหรือเปล่าวะอันนี้พี่รู้สึกดีมากเพราะมันไม่ใช่ใครทําก็ได้ไงต่อให้ทําหนังเรื่องเดียวกันก็ตามใช่ครับเนี่ยผมพี่ว่าเรื่องนี้ก็สําคัญเหมือนกันเรื่องความเป็นตัวเองหรือเรื่องลายเส้นครับผมเป็นไงล่ะตอบแบบโปรมากครับก็อ่ะผมรู้มาว่าพี่วินนี่ก็เคยได้รางวัลมาเหมือนกันขอถามนิดนึงว่าเป็นรางวัลยังไงอ๋ออันนี้ก็รางวัลจริงๆอ่ะจริงๆโปรดักชั่นเราทําประกวดไม่ได้เยอะเท่าของพี่นิ่งนะก็มีเพราะว่ายังต้องแบบทําในรายวิชาที่ต้องเรียนบ้างก็ประกวดกันมาไม่กี่กองนะแต่ก็มีได้รางวัลมานิดหน่อยไม่เยอะก็ทํามาด้วยกันสมมุติผมเกิดอยากได้รางวัลแบบพี่นิกเนี่ยต้องเริ่มยังไงต้องทํายังไงบ้างครับอยากได้เหรอขออยากได้รางวัลพี่นิกไงอยากส่งให้ไม่คือมันตอบยากมากเลยนะเพราะว่าจริงๆตอนแข่งอ่ะเราก็ไม่ได้คิดหวังอ่ะคือหวังพี่อ่ะหวังพี่อ่ะหวังไว้เพราะว่าแข่งเราหวังจริงอันนี้ตอบตรงๆเราหวังแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งมันเป็นแบบจนจะต้องลืมอย่างอื่นอ่ะคือเราหวังได้นะแต่เราก็ทําเต็มที่ในสไตล์ของเราครับคือเราก็ทําสุดให้มันได้อ่ะครับผมถ้าถามว่าอยากจะได้รางวัลควรทํายังไงหรอแบบควรเริ่มยังไงควรเข้าใจตัวเองมั้ยหรือว่าควรเข้าใจตัวเองก่อนว่าตัวเองอ่ะชอบแบบไหนชอบแนวไหนเพราะว่าการที่เราไม่รู้หรือเราเห็นคนเนี่ยสมมุติเราเห็นว่าสไตล์ของเบนซ์เนี่ยครับโอ๊ยเท่ว่ะรู้สึกอาร์ตดีแต่พอเราไปทําเหมือนเค้าอ่ะเราไม่ใช่เค้าไงอ๋อก็คือแบบไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันก็กลายเป็นเราฝืนธรรมชาติของเราจากหนังที่เราจะทําแบบเข้าใจดีๆกลายเป็นเราก็งงซะงั้นครับอย่างเงี้ยพี่ว่าเรื่องสําคัญคือควรเข้าใจตัวเองด้วยอ่ะถ้าเป็นของวินน่ะถ้าวินจะทําให้ได้รางวัลถ้าเป็นของผมอ่ะอย่างที่ผมบอกพี่เมื่อกี้ว่าไม่รู้ส่วนตัวผมเองป่ะนะตอนนั้นคือมันเหมือนเพิ่งเริ่มพี่ผมก็เลยไม่คาดหวังคือตอนนั้นน่ะผมทําเพื่อเอาประสบการณ์ล้วนๆเลยเพื่อเอาความสนุกล้วนๆว่าไอ้เหี้ยเราเรียนหนังอ่ะก็อยากแบบรวมกลุ่มกับเพื่อนออกกองแค่นั้นเองณตอนนั้นนะใช้งานแข่งเป็นสนามใช่ๆณเรื่องแรกที่ออกนะแต่พอเรื่อง2มันเริ่มบังแล้วเรื่องแรกได้โหเริ่มได้ใจเรื่อง2ก็ออกไม่หรอกเหมือนแบบในรายวิชามันสนามมันไม่พออ่ะสนามมันไม่พอที่เราจะปล่อยของออกมาอะไรแต่เข้าใจสําหรับของพี่นิกเหมือนแบบเค้าทํามานานแล้วเค้าเอ้ยกูพอแล้วสนามกูต้องได้มาแล้วใช่มั้ยมันคนละประเด็นแต่ว่าใจเย็นครับใจเย็นสําหรับผมก็ยังไงหรอก็ใช่คือเราต้องมองตัวเองให้เป็นก่อนครับรู้จักตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วสิ่งสําคัญจริงๆนะสําหรับผมคือทัศนคติในการทํางานของตัวเองครับใช่เราควรแบบควรให้เกียรติใครให้เกียรติตัวเราเองด้วยว่าเราทําอะไรอยู่ต่างๆนานาแล้วความคิดของเราอ่ะเราควรคุยกับตัวเองมากๆถ้าเราจะสื่อสารให้ใครฟังอ่ะแต่แบบเรายังไม่เข้าใจตัวเองอ่ะเราก็ทําไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องเข้าใจตัวเองก่อนใช่เป็นอันดับแรกโอเคครับขอบคุณมากนะครับมาถึงคําถามสุดท้ายแล้วดีกว่าคําถามสุดท้ายก็คือถ้าพอถามว่ารางวัลที่ได้จากการแข่งขันน่ะไม่ใช่รางวัลที่ได้รับนะครับเป็นรางวัลจากการทํางานนะครับเป็นพี่นิกได้อะไรบ้างครับจากการทํางานถ้ารางวัลแบบไม่นับรางวัลที่เราได้นะใช่ครับใช่ก็คือนับ3 2 1พูดพร้อมกันมั้ยจะงั้นจริงเหรอเราให้พูดดีๆไม่ต้องพูดดีๆเราต้องจบดีๆครับคือรางวัลที่แบบไม่ใช่รางวัลสําหรับพี่ก็คืออย่างแรกมันเพื่อทุกคนเหมือนกันอย่างแรกคือประสบการณ์ทุกคนจะได้ประสบการณ์นี่คือรางวัลที่1ส่วนรางวัลที่2อ่ะถ้าเราทําในทางของตัวเองนะอย่างพี่ก็อยากจะเป็นตัวเองแบบให้ลายเส้นของเราให้ได้อ่ะก็คือเราเจอลายเส้นตัวเองนั้นดีใจมากเพราะตอนแรกเราทํามันเป็นใครก็ไม่รู้ใครก็ทําได้แต่ตอนนี้เราทําแล้วรู้สึกว่าเราได้ลายเส้นของตัวเองใช่เราทําแล้วเราได้ลายเส้นของตัวเองแล้วอันนี้คือรางวัลสําหรับพี่แล้วนะคือใหญ่สุดเพราะพอคนดูแล้วเค้าจะจําได้ว่าเฮ้ยลายเส้นประมาณเนี้ยคือเราคือเป็นพี่นิกใช่พี่ดีใจมากอันนี้คือรางวัลที่สุดถ้าให้นับครับผมโอ้โหเป็นไงทุกคนอย่าเอาผมก่อนแล้วเดี๋ยวให้เบนติดท้ายได้จริงๆคิดเนี่ยให้มานั่งคิดก่อนนั่งคิดสําหรับผมอ่ะอย่างที่พี่บอกก็คือถ้าอย่างแรกมันคือประสบการณ์ผมเชื่อว่าคนที่ทําตรงเนี้ยประสบการณ์ทุกคนมันได้แต่สําหรับผมไม่รู้มันเรียกว่าความโชคดี
มันได้ความโชคดีตรงนี้คือกลุ่มที่ผมเริ่มก็คือกลุ่มที่ผมทําโปรเจกต์จบนะตอนนี้ครับมันคือกลุ่มตั้งแต่เริ่มยันกลุ่มคือตั้งแต่งานแรกที่เราทําด้วยกันจนงานสุดท้ายเราจะได้ทําด้วยกันในฐานะนักศึกษาครับผมคือจบไปไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทําด้วยกันมั้ยนะ15คน10 10กว่าคนเนี้ยไม่รู้จะมีโอกาสได้ทําด้วยกันมั้ยแต่เราทําเริ่มกันมาตั้งแต่งานแรกจนงานสุดท้ายแล้วจะทําก็คือเดี๋ยวมันจะมีงานฉายหนังก็คือโปรเจกต์จบของรุ่นเราก็คือเรายังทํามาด้วยกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันโชคดีคือผมก็ยังได้กลุ่มเนี้ยมาทําด้วยกันก็คือได้มิตรภาพใช่ๆสําหรับผมนะครับถือว่าเป็นน่าจะเป็นหล่อจังวะตอบหล่อจังวะก็ประเด็นจะบอกว่าไปประเด็นเนี่ยสั้นๆคือได้เพื่อนใช่ป่ะใช่ได้เพื่อนที่ดีที่คอยแบบประคองกันมาจนถึงตอนเนี้ยมองหน้าเพื่อนทําไมเพื่อนถอนหายใจเหมือนไม่เห็นด้วยเพื่อนไม่เห็นด้วยอ่ะเกาหัวอีกแล้วพี่เบนเกาหัวอีกแล้วมันบอกว่าลุงงี้กูไปไหนเรื่องที่2แล้วอ่าๆให้ไปตามคิดละให้มันตอบครับเชิญพี่เบนครับยื้อให้แล้วเนี่ยขอบคุณมากยื้อให้สําหรับผมอ่ะมันเป็นเรื่องของรางวัลตัวเองนะเรื่องของการได้ทํามากกว่าการได้ทําหมายถึงว่าอ่ะเรามันมีหลายอย่างแหละที่เราคิดว่าเราอยากทําอันโน้นทําอันนี้แล้วเรื่องการทําหนังอ่ะเป็นเรื่องความคิดของตัวเองความฝันต่างๆนานาที่ตัวเองอยากทํามากๆเออแล้วพอเราได้ทําแล้วทํามันสําเร็จอ่ะอันนี้แหละคือรางวัลที่เราเนี่ยกูวางฝันไป 1.2.3 จุดเข้าใจป่ะแต่เราเอ้ยแต่ละอันน่ะเราทําให้มันสําเร็จเรียบร้อยไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเออนี่แหละคือรางวัลของตัวเองแล้วทําให้เราพิสูจน์ได้ว่าเออเรานี่แหละเป็นคนที่แบบทําให้ตัวเองอ่ะประสบความสําเร็จของ question ของตัวเองอะไรประมาณนั้นอ๋อซึ่งคนลุกเลยทั้งแปะทั้งนั้นไม่คือพี่เข้าใจอย่างที่บอกคือพี่คิดว่าเค้าคงหมายถึงรางวัลของเราคือผลงานที่เราทํานั่นแหละเมื่อมันสําเร็จแล้วเราก็ถึงนั่นแหละคือรางวัลความสําเร็จของเราใช่มั้ยคือแบบประมาณว่าเราก็ถึงเข้าใกล้ความฝันแล้วมีเวลาคิดเยอะมีเวลาคิดเยอะก็ตอบเวลาคิดเยอะกับเพื่อนตอบที่สุดเลยไหนเรามาตอบดีอ้าวอันนี้เรามีคนที่คุยทางไลน์ด้วยเหรอมีครับใช่เหรอเชิญพี่วินนี่คุยกับคนในไลน์หน่อยครับครับผมสวัสดีครับเราจะคุยอะไรครับเตือนเค้าหน่อยใครที่อยากเรียนฟรีอ๋อใช้คําว่าเตือนเลยนะใช้คําว่าเตือนคําว่าเตือนจริงๆผมว่ามันไม่จําเตือนอ่ะคือถ้าแบบมาเรียนน่ะแสดงว่าตอนเราเรียนเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราอยากทําใช่มั้ยครับก็คือถ้าคุณเลือกมาแล้วอ่ะคุณก็แค่ตั้งใจแล้วก็ขยันทํามันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเก่งเองเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเองอ่ะมาเรียนฟิล์มอ่ะก็ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านฟิล์มมาก่อนนะครับแค่เป็นคนชอบถ่ายรูปเหมือนกันน่าส่วนใหญ่น่าจะเหมือนกันใช่แล้วก็ผมนั่งนึกตัวเองในการทํางานสายอาชีพอื่นไม่ออกเพราะว่าตอนนั่งเลือกอ่ะคือแบบนั่งมองตัวเองแบบไม่ได้พาดพิงคณะอื่นนะนั่งมองว่าตัวเองอ่ะไปอยู่ในจุดที่เรียนจบแล้วอ่ะครับนั่งทําคณะงานในคณะนั้นๆน่ะแล้วมันจะเป็นไงผมนึกถึงผมไปนั่งทําบนโต๊ะคอมเข้างาน 9:00 น. ออก 6:00 น. ไม่ออกนะคือมันไม่ใช่แค่สไตล์เราใช่ผมก็เลยตัดสินใจใช่ผมเลยตัดสินใจมาเรียนตรงนี้แล้วก็เพื่อจะทํางานตรงนี้แล้วพอผมเลือกแล้วผมก็เต็มที่ในส่วนที่ผมเลือกแค่นั้นเองแล้วถ้าสมมุติมีคนอยากเรียนฟิล์มเหมือนพี่วินนี่แต่ว่าแบบเค้าทําอะไรไม่เป็นเลยอ่ะครับเราควรจะให้เค้าเริ่มยังไงดีแบบว่าอันนี้พี่อยากให้เราตอบเออว่าทําแล้วเราทําไมมาเรียนฟิล์มเออเอางี้ดีกว่าทําไมเรามาเรียนฟิล์มผมเป็นคนชอบดูหนังแล้วผมก็เคยคิดว่าเออถ้าเราได้ลองกํากับหนังสักเรื่องจะเป็นยังไงนะแต่คือทําแล้วไม่เป็นเลยนะนั่นไงก็คือเนี่ยผมก็เลยอยากจะถามแบบถามพี่นี่แหละว่าแบบมันต้องเริ่มยังไงหาตัวเองยังไงแต่ว่าอย่างที่มีตอบไปแล้วรอบแรกแต่คือมันยาวมากสรุปคือฟังไม่รู้เรื่องรู้เรื่องแต่จริงนะถ้าขออีกทีพี่ถ้าสรุปสั้นๆนะก็คือถ้าเราไม่มีเราก็แค่ทําให้มันมากกว่าคนที่ทําเป็นแค่นั้นเองจริงคือเดี๋ยวเราก็เป็นใช่เดี๋ยวก็เป็นเพราะว่าแค่อาจารย์ลําพังสอนในห้องอ่ะถามว่ามันพอมั้ยมันก็เพียงพอสําหรับแค่คนที่อยู่ในห้องอ่ะแต่คือถ้าเราอยากเก่งกว่าคนที่อยู่ในห้องเราก็ต้องทําให้มันเยอะกว่าคนที่อยู่ในห้องสุดยอดเลยครับคนดูถามว่าตัวผมเก่งหรือยังอ่ะยังครับก็ถามว่าตัวเองเก่งกดหัวใจได้กดหัวใจให้พี่วินนี่หน่อยไม่ผมก็ยังไม่เก่งนะถ้าผมไปเทียบกับคนที่มันเก่งมันก็มีคนที่เก่งกว่าผมอีกเยอะอย่างเช่นที่นี้ก็เก่งกว่าเยอะเก่งกว่าจมเนี่ยเขาหมั่นไส้กูใช่คนดูหมั่นไส้กูหมดเลยอวยกันเองหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ได้มากตอนนี้เบนก้าวหวยแล้วถามเบนให้เบนแนะนําว่าควรเริ่มยังไงถ้าทําไม่เป็นเลยอย่างน้องบอกว่าทําไม่เป็นใช่มั้ยแต่อยากทําครับผมอยากทําเพราะเราสนใจเราดูหนังอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราทําไม่เป็นเว้ยเราไม่รู้อะไรเลยไอ้อย่างที่เราชอบอ่ะที่เราอยากดูแล้วชอบทําหนังอันนั้นน่ะคือความรู้ของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับมันไม่มาศูนย์เราอาจจะมา10โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราชอบอะไรประมาณนั้นมากกว่าใช่เพราะว่าอย่าไปกลัวว่าใครคนนั้นมันจะเป็นยังไงใครจะเก่งกว่าเราเอ้ยเราไปเราอาจจะสู้เขาไม่ได้มันไม่มีใครแบบเกิดมาแล้วแบบเก่งอยู่แล้วอยู่ที่ว่า
หลังจากเนี้ยคนพยายามมากแค่ไหนแล้วถี่มากแค่ไหนมากกว่าใช่โอ้เป็นยังไงเชื่อว่าคนดูตอนนี้คือแบบคนลุกเหมือนผมแน่นอนคําตอบคือพุ่งกลับคือคมมากโอเคครับก็เป็นไงครับกับคําตอบของพี่ๆ FD ทั้ง3คนก็ครับตอนนี้ผมอยากจะขอบคุณพี่ๆมากที่แบบสละเวลามานะครับผมขอบคุณครับโอเคเราก็ถึงเวลาของเราแล้วที่จะต้องบอกลาครับผมก็ขอโยนให้พี่เบลเลยนะครับพี่เบลรับนะปิ้วปิ้วปิ้วไปเลยไปแล้วไปยังไปเลยไปครับโอ้ยพี่วันจะไม่ได้มายืนตรงนี้แล้วค่ะทุกคนขาเมื่อกี้ก็บอกเลยว่าเกือบตายค่ะทุกคนขาบอกเลยว่าเลือดเหรอไม่มีพี่ไม่มีเลือดนะลูกมีค่ะว้ายตายแล้วตายแล้วหวานแสบคอมากค่ะทุกคนตอนนี้นี่แต่เขาเชื่อเหลือเกินนะว่ายิ่งเลอะก็ยิ่งเยอะประสบการณ์ไงขอบคุณนะคะหมดยังหมดแล้วค่ะสวยยังสวยแล้วนะอ่ะโอเคนี่ต้องบอกเลยว่าอย่างสาขาดิจิตอลทีวีหรือว่าดีทีวีเนี่ยนะคะโอ้ยใครที่เรียนสาขานี้เนี่ยนะคะประสบการณ์แน่นมากผลงานก็แน่นเช่นเดียวกันยิ่งพูดถึงอุปกรณ์นะเรียบพร้อมสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรายกงรายการซีลงซีรีส์ทำเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของสาขาของคณะของมหาวิทยาลัยหรือของตัวเองเนี่ยค่ะบอกเลยว่าสาขาเนี่ยเขาเก็บเรียบจริงๆและตอนนี้นะเขามีผลงานใหม่ของเขาด้วยเนี่ยคือเพลงประจำมหาวิทยาลัยนั่นเองที่ได้น้องมิลลินะคะมาทำเพลงนี้ด้วยหลายๆคนอยากดูแล้วใช่ไหมแต่กระซิบนิดนึงว่า MV เนี้ยเป็นคณะเราทำเองนะจ๊ะใครอยากดูเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะแต่วันนี้เรามีแบบเวอร์ชันลองเทคมาให้ดูกันด้วยจะมันขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะต้องวางเมคอัพมั่นใจว่าทุกสิ่งพร้อมรับแต่อุปสรรคทำฉันปวดตับ Oh my god บางทีท้อใจและก็อยากจะถอยไปเดินบนทางข้างหน้าสุดกี่แสนไกลแค่แต่บอกว่าช่างมันและหยุดพักกับเชื้อไฟ Someone cure yourself, someone just blame to me ไม่อยากพูดอะไรมา just let them wait and see เมื่อยังไม่แพ้ถ้าระน้ำอยู่ดี No 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 ช่างมันไปดูสิ่งเรื่องนี้ทำให้ใครเราก็เป็นของเราและเป็นแบบนี้จนตายอยู่ดีใจแล้วมันจะเป็นต้องอาย Yeah 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 Hey I believe in you I know you can do this อย่าเพิ่งกลัวไปก่อนประสบการณ์ที่สั่งสอนฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดชีวิตมีพรุ่งนี้ baby อย่าเพิ่งตื่นเลยมันจะเป็นยังไงให้เธอลองดูถ้ายังไม่ลองเธอคงไม่รู้ Shout out for spirit chill chill you with it empty every minute peaceRepresent with the power US You're a room gun given our S to the P to the U We say S to the P to the U Let's say S to the P to the U We are the same team for the SPU Let's go Hey I believe in you I know you can do this You're been gone be gone For some kind of sound or song Chen to you don't need me while I write you good Share with me for me baby a pink to learn Want you for the night and it's a long doShe would
คนคะลองเทคของจริงเหนื่อยมากเลยเอ๊ะแต่ว่าพี่เบลไม่ได้ไปวิ่งนี่นะเหนื่อยทำไมโอ้นี่ถ้าวิ่งนะบอกเลยหอบตายแน่ๆแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปวิ่งรัวๆกันต่อกับสาขาต่อไปค่ะนั่นก็คือสาขาออนไลน์คอมมูนิเคชันอาร์ตดีไซน์นั่นเองหรือเรียกกันสั้นว่า OCM สาขานี้โอ้บอกเลยว่าปังคือต้องให้ที่หนึ่งในเรื่องของการออกแบบกราฟิกดีไซน์นะคะเพราะว่าอะไรในเรื่องของการคิดโจทย์ในเรื่องของการโฆษณาการสื่อสารการออกแบบโอ้ยตายแล้วก็ต้องให้เขาอย่างเช่นแบรนด์ของลูกค้าอย่างเงี้ยเราจะมีการสร้างภาพลักษณ์อย่างไรเราจะทำกลยุทธ์อย่างไรโอ้ยต้องถามเขาว่าคือต้องถามเขาจริงๆหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากสร้างแบรนด์ของตัวเองหลายๆคนคิดนะนี่ที่นี่ก็สอนนะในเรื่องของการกลยุทธ์การทำการตลาดขยายตลาดอย่างไรทำโฆษณายังไงอะไรมันหลายๆอย่างมันทุกอย่างเลยจริงๆค่ะหลายๆคนบอกเอ้ยแต่ไม่ต้องซีเรียสหรอกเพราะว่าปี3ปี4ก็คงได้เรียน no 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 เราเรียนตั้งแต่ปี1เลยคือปี1เรียกได้ว่ายกกระบะความรู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์คือเอาให้เต็มกระบะคืออักอักอุกอุกจุกๆไปเลยนะจ๊ะเออนี่แต่ว่าวันนี้โชคดีมากเรามีทีมน้องๆเนี่ยเออเขากำลังทำงานกันอยู่ด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างโชคดีจริงๆเลยอ่ะนี่เขาอยู่ข้างหน้าหนูเนี่ยวิ่งได้ไหมมันเสียเวลาวิ่งเลยหรอคือยังไงอ่ะวิ่งอย่างนี้หรอยังไงก็ได้วิ่งโอ้ยเราหน้าพี่อ่ะเราหน้าพี่อ่ะวิ่งแล้วน้องๆเห็นหน้าพี่หน้าพี่บานบ้าว่ะนิกเนี่ยถึงแล้วเอาโอเคพร้อมนะ1 2ซับวิ่งเปิดครับเปิดเข้า1 2ซับสวัสดีค่ะโอ้ยนี่น้องๆกำลังทำงานกันอยู่ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยตอนนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้ยเนี่ยนะประสบการณ์จริงขอถ่ายด้วยได้มั้ยคะ1 2 3แชร์1 2 3 1 2แชร์1 2 3แชร์1 2แชร์ขอบคุณทุกคนด้วยว่าขอบคุณทุกคนด้วยว่าโอ้ยบ๊ายบายค่ะโอ้ยเข้ามากวนน้องๆเก่งมากเลยงานถนัดเขาเรียกงานถนัดนะคะอ่ะแต่ว่าวันนี้เรามีน้องปี1ของจริงตัวจริงเลยที่เขาจะมาให้สัมภาษณ์ค่ะเกี่ยวกับ1ปีที่ผ่านมาว่าโอ้ยรับน้องเป็นยังไงเข้ามาเรียนรู้สึกไงบ้างผ่านกิจกรรมอะไรมาบ้างถ้าพร้อมแล้วอย่ารอช้าเราไปพบกับน้องกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยก็ขอรับช่วงต่อจากพี่เบลเลยแล้วกันนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำความรู้จักทั้ง4สาขาของคณะนิเทศศาสตร์กันไปแล้วเนาะมาทำความรู้จักพวกเรากันบ้างดีกว่าว่าพวกเราเป็นใครเนาะเริ่มจากทางนู้นเลยดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะลินนะคะครับสวัสดีครับเกมครับค่ะจ้าจ๋านะคะพวกเราเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ประจำปี2020นะคะครับก็ใครที่ดูพวกเราอยู่นะครับก็อย่าลืมกดหัวใจมารัวๆด้วยนะครับใช่แล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยเรามาเมาส์มอยกันสักนิดนึงดีกว่าเนาะว่าหลังจากที่เราได้ก้าวเข้ามาในรั้วของมหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาพวกเราทำอะไรกันบ้างแล้วก็มีประสบการณ์อะไรบ้างหรือเปล่าเนาะมาเล่ากันดีกว่าเริ่มจากใครดีจ๋าก่อนเลยกันเริ่มก่อนเลยจ๋าก่อนเลยประสบการณ์เยอะเอ้ยโอเคได้งั้นจ๋าขอเป็นงานดีกว่าเนาะที่พวกเราก็ได้ไปเข้าร่วมงานเหมือนกันนั่นก็คืองานU4U University for You นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยจะจัดขึ้นเพื่อเฟรชชี่ปี63โดยเฉพาะเลยเนาะเป็นการต้อนรับนะคะภายในงานก็จะมีการเปิดตัวของพวกเราแบรนด์แอมบาสเดอร์ประจำปี2020ทุกคณะเลยนะคะแล้วก็จะมีของสัมมนาคุณต่างๆในงานมากมายไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคิสตี้ครีมหรือว่าจะเป็นคูปองอาหารนะครับใช่ได้ข่าวว่าคิสตี้ครีมเนี่ยหมดไปเพราะว่าคณะนิเทศเลยหรือเปล่าอะไรนะแถวๆนี้นี่แหละค่ะเห็นแบบไปยืนยกมือไหว้พี่เขาอยู่พี่เขาขอด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดคนเดียวก็รู้หมดไม่มีใครรู้เนาะก็หิวไงก็ชิ้นเดียวเท่านั้นไม่จริงชิ้นเดียวนี่ชั่วโมงละหนึ่งชิ้นยกมือเลยไม่จริงไม่ได้เห็นกับตาเลยว่าแล้วได้ข่าวมานี่ว่ามีคนเต้นจนแบบอะไรนะกระโปรงหลุดก็ไม่ไม่ใช่กระโปรงกระโปรงขาดเออกระโปรงขาดเลยนะใครหรอแถวนี้แหละก็แถวนี้เหมือนกันแหละอยากรู้ไหมลองเดากันมาสิว่าใครลองเดามานะก็แถวนี้แหละเนาะคอมเมนต์มานะใส่กระโปรงอยู่สองคนใส่กระโปรงอยู่สองคนเองก็คิดว่าใครแล้วคนนั้นก็แบบก็ได้ไม่มีกระโปรงนะอาจจะเป็นเกมก็ได้ไม่มีกระโปรงแต่มีกระเป๋าให้ทุกคนเลยนะคะว่าวันในงานนั้นวงเลยนะ
วงอะไรนะ FPU Band บอกเลยว่าสนุกมากๆถ้าไม่สนุกจริงเราไม่เต้นถึงกี่รอบนะ5 รอบครับ รอเพราะกิจกรรมนี้เนี่ยจัดถึง3วันกันเลยทีเดียวนะคะทุกคน3วัน5รอบถูกต้องมี5รอบก็เต้น5รอบเต้น5รอบจริงแต่กระโปรงขาดรอบเดียวนะไม่ขาด5รอบพอนะรอบเดียวพอไม่มีตังค์ไปซื้อใหม่แล้วเข็ดแล้วจริงๆอ่ะงั้นเราไปเรื่องของรินกันบ้างดีกว่าเนาะว่าเป็นสวัสดีนะคะใครอยากจะฟังนี้กดไลค์กดแชร์มาเลยบอกเลยว่าเด็กๆหรือน้องๆที่อยู่มัธยมเนี่ยต้องฟังเรื่องนี้อยากฟังมากจริงขอหัวใจกดมาหน่อยครับใครอยากฟังของรินนะกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็แบบยังไม่เยอะเลยอ่ะดูดิก็รอแล้วกันนะก็รอเลยนะคะว่าค่ายเนี้ยเป็นอุ้ยหลุดหลุดแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกก็พูดไปให้น้องฟังเลยก็ได้เนาะคือค่ายเนี้ยเป็นค่าย DNA Camp 4ซึ่งบอกเลยว่าจะจากไปด้วยกันเราไม่ได้ไปด้วยกันแต่ว่าใช่เรารู้จักเราไปรู้จักกันที่นู่นรู้จักไหมคะค่ายนี้รู้จักครับแต่ว่าไม่ได้เข้านะน่าเสียดายมากเลยแบบอยากมาเราอยากมาจริงแล้วบอกเลยว่าค่ายเนี้ยเป็นค่ายที่บอกว่าดีมากๆในขณะที่ที่จัดให้ดียังไงคะไหนลองดียังไงบอกเลยว่าใครนะคะที่มีแบบว่าตัวตนที่เป็นนิเทศจริงๆกรีดเลือดออกมาแล้วต้องแบบเป็นนิเทศออกมาจริงแล้วบอกเลยว่าค่ายเนี่ยถ้าไม่ดีจริงอ่ะไม่จับไปถึงครั้งที่4แปลว่าฟีดแบคเราต้องดีมากมีแววๆว่าจะมาจากครั้งที่5ด้วยอุ๊ยน่าสนใจต้องรอติดตามเนาะแล้วในค่ายมันมีอะไรบ้างไหนลองเล่าให้น้องๆฟังนะคะยกตัวอย่างนะคะก็จะได้เรียนเกี่ยวกับพวกภาพยนตร์เกี่ยวกับเบื้องหน้าเบื้องหลังการอะไรติสเลดอย่างลินได้ติสเลดเห็นจ๊ะจำได้ว่าได้เป็นนักแสดงหน้าตาดีใช่มีพัดลมเป่าด้วยจำได้จริงได้ถือปืนใช่ใช่ถือปืนด้วยถือปืนถือปืนใส่แว่นตาถือปืนใช่แล้วบอกเลยสนุกมากๆได้แบบประสบการณ์ต่างๆและในงานเนี่ยก็จะมีทุนการศึกษาแจกด้วยสำหรับคนที่ชนะเลิศนะคะสำหรับทีมใช้คำว่าทีมเนาะเพราะว่าจะมีการแบ่งทีมใช่เราก็ได้ทำสนใจอ่ะเสียดายที่ไม่ได้เข้าอ่ะเนาะจริงเป็นนางเอก MV ด้วยนะแล้วคนนี้แล้วคนนี้เป็นอะไรอ่ะเราเป็นช่างแต่งหน้าเป็นนางเอก MV เหมือนกันค่ะใช่เปล่าเป็นนางเอกเหมือนกันหรือเปล่าช่างแต่งหน้าขี้โมมากอ่ะใช่เราฟังของเกมมั้ยมาเรื่องของเกมเลยดีกว่าคอมเมนต์ก็แบบยังน้อยอยู่เลยอ่ะก็แบบขอหัวใจกับคอมเมนต์คนละคอมเมนต์แล้วกันขอคอมเมนต์แบบว่าพี่เกมสุดหล่อหน่อยอ่ะพี่เกมเค้าอยากแบบเอาก็หล่อขนาดนี้ขอหัวใจรัวๆแล้วกันยอดคนดูเยอะๆอย่างเงี้ยได้มาก็เลยแล้วกันก็ของเกมนะก็จะเป็นตอนเข้ามาประกวดแบรนด์แอมนะครับก็ตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยเนาะก็มาตัวเปล่าๆมาเอาประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยนี้นะครับก็เรามาเจอเพื่อนๆมาเจอผู้หญิงเอ้ยหลุดอ่ะมาเจอผู้หญิงสวยๆนะในคณะเรานะครับต้องหันหน้ามาทางนี้อ่ะก็สวยไงสวยทั้ง2คนนั่นแหละเราไม่จะหันหน้าไปทางไหนรู้จะบอกว่าไม่สวยสวยทั้ง2คนเลยก็แบบเดี๋ยวคอเคสไงโอเคอย่าน้อยใจนะก็คือแบบเรามาเจอเพื่อนๆอย่างทุกคนแบบบุคลิกดีมากตั้งแต่เข้ามาในแบรนด์แอมเงี้ยก็แบบทั้งบุคลิกทั้งแบบโหทุกอย่างอ่ะเนาะเรามาแบบมันได้แบบเรียนรู้ได้อะไรหลายๆอย่างได้แบบคนเริ่มจากศูนย์จริงๆใช่ใช่อย่างลินเนี่ยเริ่มจากศูนย์เลยไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแล้วแบบมาอยู่ที่นี่เข้าแบรนด์แอมก็แบบมีรุ่นพี่แบบคอยสอนว่าจะเป็นเรื่องการเดินอย่างเกมเนี่ยก็ยังเดินไม่ได้ก็ยังเดินไม่ได้นะคะเดินไม่ได้อย่างนะไม่ใช่โอเคแล้วก็เรื่องเพื่อนด้วยใช่ไหมมิตรภาพแบบอบอุ่นมากเราแบบหาไม่ได้เลยที่ไหนนะครับตั้งแต่ปี2ปี3เนี่ยเราจะไม่มีมิตรภาพแบบนี้นะครับมันจะอบอุ่นมากมันหาไม่ได้เนาะเรายิ่งด้วยความแบรนด์แอมเนี่ยเราก็จะรู้จักตั้งแต่เพื่อนสาขาอื่นใช่แล้วก็เพื่อนคณะอื่นด้วยถูกแล้วบอกเลยว่าเราได้เจอคนมากมายใช่ได้รู้วิธีการทำงานร่วมกับคนอื่นใช่ก็แบบเรียนจริงประสบการณ์จริงเนาะก็อย่างนี้แน่ก็ที่ SPU นะครับก็ของเกมก็มีเท่านี้แหละก็ไม่ได้มีอะไรมากประมาณนี้เนาะของพวกเราทั้ง3คนเลยนะคะก็วันนี้ก็พอหอมปากหอมคอกันแล้วเนาะมาบอกลากันสักนิดนึงได้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามพวกเรา3คนนะคะก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจนะคะนิเทศศาสตร์เลยเนาะใช่ใช่นิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะค่ะใช่แล้วก็ถ้าอยากจะเจอตัวจริงทำยังไงคะก็มาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนี่นะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ทางแฟนเพจนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับก็ขอคอมเมนต์กันอีกคนละนิดนะครับแล้วก็แบบหัวใจอีกคนละหน่อยนะเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง3คนในการทำงานต่อไปเนาะเขาชอบคนชมแหละไม่ไงเ
ะมีคนเอาใจหัวใจยังว่างอยู่ไหมคะยังว่างอยู่ค่ะอุ้ยแล้วเราว่างไหมว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างยังไงเนี่ยอ่ะยังไงก็อุบไปก่อนเนาะอ่ะก็ขอส่งต่อให้พี่เบลกันเลยละกันได้โอเคไปกันแล้วเนาะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายค่ะกิจกรรมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยกิจกรรมในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยต้องบอกว่ามีหลากหลายมากๆค่ะน้องๆค่ะที่กำลังจะมาถึงตอนนี้เลยนะคือฉายหนังสามโอ้ยไวมากที่ต้องบอกว่าเป็นผลงานของพี่ๆปี4ของเรานี่แหละนะคะโอ้ยทำกันหลายโรงหลายเรื่องเลยแล้วก็เข้าไปในโรงภาพยนตร์ไปดูกันเลยถึงโรงหนังนี่ต้องบอกเลยว่าโอ้ยดีทุกเรื่องนะคะกระซิบเลยตรงนี้เลยนะจ๊ะหรือเด็กแคมป์เด็กที่ชอบแบบออกจากบ้านมาแบบศึกษางานแล้วก็แบบปาทงปาร์ตี้กับเพื่อนๆแล้วก็นอนกันแคมป์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราเดินทางมาถึงดีเอ็นเอแคมป์เฮ้อรู้เนื้อโอ้โหบอกเลยว่าสุดปังปรกบุบี้จริงๆนะจ๊ะหรือกิจกรรมในมหาวิทยาลัยของเรานะจ๊ะนั่นก็คือคนไทยหัวใจไทยบอกเลยว่ากิจกรรมนี้คือดีมากๆเพราะว่าอะไรมีของกงของกินเยอะพี่เบลชอบนะคะแล้วก็ได้ดูโชว์ด้วยใส่ชุดไทยกันด้วยจ้ะเตง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 พอก่อนนะจ๊ะและสุดท้ายเลยเอาจริงแล้วทุกอย่างที่ทำเนี่ยก็คือทำเพื่อน้องๆทุกคนจริงๆนะคะเพราะเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะเก่งขึ้นได้แล้วก็อยากให้คุณเนี่ยเชื่อในตัวเราเหมือนกันว่าเราจะทำให้คุณเก่งขึ้นจริงๆสุดท้ายนี่แหละสิ่งแรกเลยที่ทุกคนอยากให้คุณเชื่อนั่นก็คือเชื่อในตัวเองแต่ถ้าคุณไม่เชื่อในตัวเองก็ขอให้เชื่อเราที่เราเชื่อในตัวคุณงงใช่ไหมงงเหมือนกันเลยงงอะไรว่าเชื่อในตัวคุณแล้วเราก็เชื่อใครเขาเขียนบทวะเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวเชื่อเราเดี๋ยวเชื่อคุณเดี๋ยวเราเชื่อในตัวเราเดี๋ยวเราคุณทุกคนโอ้ยฉันปวดตับ Oh my god บางทีท้อใจและก็อยากจะถอยไปเดินบนทางข้างหน้าสุดกี่แสนไกลแค่แต่บอกว่าช่างมันและหยุดฟังคำเชื่อไฟ Someone here, someone just lame to me ไม่อยากพูดอะไรมา Just let them wait and see มือยังไม่แผ่วทาระน้ำอยู่ดี No ช่างมันไปทุกสิ่งในเรื่องที่ทำให้ใครเราก็เป็นของเราและเป็นแบบนี้จนตายสุดท้ายก็อยู่ที่ใจและมาจนแฟนต้องอาย Yeah Hit you with a them tea every minute Peep, represent with the power U.S. You're a room gun, give an hour S to the P to the U We say S to the P to the U Let's say S to the P to the U We are the same team for the SPU